สวัสดีครับทุกท่านสำหรับหัวข้อวิดีโอสัมมนานี้นะครับมีชื่อว่าทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจบน Facebook ท่านที่กำลังมองหาตลาดใหม่ๆให้กับธุรกิจก็ขอแนะนำครับการทำตลาดด้านออนไลน์เพราะตอนนี้นะครับมีคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นวิธีการเป็นยังไงมาดูกันครับสำหรับหัวข้อสัมมนาในวิดีโอนี้นะครับมีอยู่5หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่1ทำไมเราต้องทำการตลาดออนไลน์หัวข้อที่2วิธีการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเซิร์ชเอนจินเป็นอย่างไรหัวข้อที่3วิธีการสร้างแฟนเพจและวิธีการทำการตลาดให้กับแฟนเพจได้อย่างไรบ้างหัวข้อที่4นะครับเพิ่มผู้เข้าชมและผู้ติดตามแฟนเพจได้อย่างไรและหัวข้อที่5แนะนำเครื่องมือที่จะมาช่วยท่านนะครับในการทำการตลาดออนไลน์มาดูหัวข้อแรกครับการทำตลาดผ่านเซิร์ชเอนจินนะครับจากผลสำรวจในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเป็น25ล้านคนเลยทีเดียวซึ่ง 99% นี้นะครับจะนิยมใช้งาน Google เพื่อเสิร์ชค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับแม้แต่การหาสินค้าหรือบริการนะครับและเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับก็ได้เข้ามาเป็นที่นิยมมากเช่นกันนะครับในปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Facebook นะครับกว่า25ล้านยูสเซอร์เลยทีเดียวนะครับณตอนนี้จากข้อมูลข้างต้นครับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีธุรกิจนะครับและอยากเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจการทำตลาดออนไลน์นะครับเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆในโลกออนไลน์ก็ถือว่าทำได้ไม่ยากนะครับและมีโอกาสที่จะได้รับลูกค้าใหม่ๆสูงวิดีโอนี้นะครับจะยกตัวอย่างตั้งแต่การเริ่มสร้างแฟนเพจนะครับและการเพิ่มประสิทธิภาพไปจนถึงการโปรโมทและการทำการตลาดให้กับตัวแฟนเพจครับเรามาเริ่มสร้างแฟนเพจกันก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับตามลิงก์นี้เลยนะครับคุณก็จะเห็นหน้าตานะครับประมาณนี้เลือกรูปแบบประเภทธุรกิจครับที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของคุณนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอยกตัวอย่างแฟนเพจสำหรับสินค้าชุดเรดเกาหลีนะครับเลือกเป็นประเภทแบรนด์นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ทำการเลือกหมวดหมู่ครับและใส่ชื่อแบรนด์นะครับและสินค้าของคุณเข้าไปนะครับกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขและปุ่มเริ่มครับทางระบบนะครับจะให้คุณกรอกข้อมูลต่างๆครับ4ขั้นตอนนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยกดปุ่มบันทึกครับหลังจากที่คุณมีแฟนเพจแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการเพิ่มผู้เข้าชมนะครับหรือว่าผู้ติดตามตัวแฟนเพจนะครับวิธีการเป็นยังไงติดตามครับมี3วิธีครับที่แนะนำสำหรับโปรโมทแฟนเพจนะครับวิธีแรกครับโปรโมทแฟนเพจผ่านเว็บไซต์ของคุณเองนะครับวิธีนี้นะครับนำตัววิดเจ็ตของ Facebook ครับมาใช้ประโยชน์ตามตัวอย่างครับวิธีนี้สามารถทำได้ง่ายนะครับสามารถเพิ่มผู้เข้าชมได้ด้วยนะครับวิธีที่2ครับทำโฆษณากับทาง Facebook โดยตรงเลยนะครับโดยวิธีแบบ Pay per click ครับผู้เข้าชมนะครับสามารถกดปุ่มไลค์โพสต์หรือว่าแชร์บทความได้นะครับสามารถระบุกลุ่มอายุผู้เข้าชมโฆษณาของเราได้ครับรวมไปถึงความสนใจนะครับเพศประเทศนะครับและการศึกษาค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่1บาทต่อ1ผู้ชมครับจนไปถึง30บาทขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและประเภทของธุรกิจครับวิธีที่3ครับการทำ SEO นะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแฟนเพจเพื่อให้ได้รับผู้เข้าชมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการค้นหาในหน้า Google เมื่อแฟนเพจของคุณนะครับค้นหาเจอในหน้า Google ก็จะมีแนวโน้มครับที่จะได้รับผู้เข้าใช้บริการหรือว่าผู้ติดตามในแฟนเพจการทำตลาดออนไลน์ผ่านเซิร์ชเอนจินนะครับเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจนะครับให้ค้นหาเจอใน10อันดับแรกของการค้นหาอย่างหน้า Google นะครับในประเทศไทยมีผู้ใช้งาน Google ครับเป็นจำนวนมากจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อเพิ่มผู้ใช้บริการนะครับใช้บริการแฟนเพจของเรานะครับจาก Google ถ้าหากการค้นพบแฟนเพจของคุณนะครับและขอเข้ามาเห็นข้อมูลต่างๆนะครับก็อาจจะกลายเป็นผู้ติดตามหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับลองเสิร์ชคำว่าชุดเดรสนะครับผลการค้นหาก็จะแสดงขึ้นมานะครับผลการค้นหาก็จะมีทั้งภาพนะครับเว็บไซต์ต่างๆ YouTube นะครับและแน่นอนนะครับว่าจะเป็นแฟนเพจของ Facebook ด้วยเช่นกันครับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแฟนเพจนะครับก็ยังช่วยให้แฟนเพจของคุณนะครับแสดงขึ้นมานะครับเมื่อมีผู้ใช้งาน Facebook นะครับเขาคลิกไลค์แฟนเพจอื่นๆนะครับเขาก็อาจจะเห็นแฟนเพจใกล้เคียงนะครับอื่น
และอาจจะเป็นแฟนเพจของคุณนะครับถ้าหากได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแฟนเพจของเราครับการทำ SEO พื้นฐานนะครับสำหรับแฟนเพจสามารถทำได้ฟรีนะครับแต่ถ้าหากต้องการเครื่องมือเข้ามาช่วยในการทำ SEO ก็มีบริการท่านครับอย่างเช่นระบบของ Upto Promo นะครับซึ่งเป็นระบบที่ทำ SEO ในรูปแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาลองดูวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆกันดูครับขอยกตัวอย่างธุรกิจนะครับขายเสื้อผ้าในรูปแบบของแฟนเพจมาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกครับครับลงทะเบียนก่อนเลยนะครับโดยการกรอกอีเมลนะครับและตั้งค่ารหัสผ่านนะครับกดปุ่มลงทะเบียนนะครับจากนั้นทำการเพิ่มแฟนเพจเข้าไปนะครับระบบของทาง Upto Promo นะครับได้จัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้ารายใหม่นะครับให้ทดลองใช้งานฟรี1เดือนติ๊กนะครับเพื่อขอรับโปรโมทฟรีนะครับจากนั้นเลือกทีมครับหรือว่าประเภทการให้บริการแฟนเพจของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยครับระบบจะทำการค้นหาคีย์เวิร์ดจากแฟนเพจนะครับให้คุณอัตโนมัตินะครับมีการเสนอราคาครับสำหรับค่าบริการต่อเดือนนะครับและแสดงจำนวนผู้ค้นหานะครับคีย์เวิร์ดนี้นะครับใน Google นะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับคุณสามารถกดปุ่มบวกครับเพื่อเลือกคีย์เวิร์ดที่ต้องการที่จะโปรโมทนะครับแต่สำหรับท่านที่เลือกทดลองโปรโมทฟรีนะครับสามารถเลือกคีย์เวิร์ดที่มีราคานะครับ100บาทเท่านั้นนะครับเมื่อเลือกคีย์เวิร์ดที่ต้องการจะโปรโมทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มเริ่มต้นการใช้งานโดยการเลือกคีย์เวิร์ดทั้งหมดนะครับจากนั้นกดปุ่มนำไปใช้ครับเพียงแค่นี้แหละครับระบบก็จะทำการโปรโมทให้อัตโนมัตินะครับส่วนวิธีการใช้งานอื่นๆนะครับหรือรูปแบบการโปรโมทเป็นอย่างไรก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลใต้ที่ uptopromo.com นะครับในระบบจะมีการตรวจสอบนะครับหน้าเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของคุณนะครับเพื่อให้การโปรโมทที่มีประสิทธิภาพนะครับคุณควรจึงแก้ไขหรือว่าเพิ่มข้อมูลนะครับตามที่ระบบแจ้งมานะครับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแฟนเพจนะครับอย่างเช่นในส่วนของ H1 นะครับชื่อแฟนเพจของคุณควรเลือกชื่อที่ดีที่สุดสำหรับแฟนเพจนะครับหากสมาชิกหรือคนกดไลค์ยังน้อยกว่า200คนก็ยังสามารถเปลี่ยนชื่อแฟนเพจใหม่ได้นะครับแบรนด์มีความสำคัญต่อการจดจำมากนะครับและภาพลักษณ์ก็เช่นกันครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแสดงความคิดเห็นหรือว่าโพสโดยใช้ชื่อแฟนเพจของคุณนะครับแฟนเพจก็จะปรากฏต่อสาธารณะจึงควรนะครับทำให้ดูดีที่สุดและเป็นที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับชื่อแฟนเพจนะครับจะสามารถตั้งชื่อใหม่หรือว่าตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ของ SEO นะครับจะเก็บข้อมูลใน70ตัวอักษรแรกจึงอยากแนะนำนะครับให้ใส่คีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดลงไปในชื่อด้วยอย่างเช่นนะครับ CK เครื่องสำอางเกาหลีประมาณนี้นะครับ URL นะครับหลังจากที่มีผู้ใช้งานหรือว่าสมาชิกยอดไลค์นะครับมากกว่า25คนก็จะอนุญาตนะครับให้คุณนะครับสร้าง URL ใหม่ได้นะครับควรเน้นคำนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับช่องเกี่ยวกับนะครับหรือว่าตัว about นะครับเป็นช่องอธิบายบริการสินค้าหรือว่าธุรกิจนะครับในส่วนนี้ควรอธิบายให้สมาชิกนะครับเข้าใจง่ายนะครับและชัดเจนว่าแฟนเพจของคุณนะครับบริการอะไรบ้างและอย่าลืมครับข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกนะครับก็เป็นช่องทางนึงนะครับที่จะสามารถติดต่อคุณได้นะครับเมื่อลูกค้าอยากจะใช้บริการหรือว่าซื้อสินค้าของคุณนะครับหลังจากที่เพิ่มข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับการโพสต์บทความต่างๆก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับภาพนะครับถือว่าสื่อความหมายได้ดีที่สุดพร้อมข้อความนะครับจะมีผลต่อ SEO เช่นกันนะครับมีหลายเว็บไซต์และหลายแฟนเพจนะครับที่สร้างไว้นะครับแต่ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีลองนำวิธีเหล่านี้นะครับไปใช้งานดูนะครับการโปรโมทให้ติดอันดับใน Google นะครับก็ถึงน่าจะเป็นตลาดที่สำคัญนะครับต่อธุรกิจของคุณนะครับฉะนั้นอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะครับลองทำกันดูนะครับผมท่านสามารถชมวิดีโอสัมมนาอื่นๆนะครับได้ในเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ